ไอ้ Digital Wallet มันไม่ได้จ่ายกลับทันทีใช่ป่ะอ้าวใช่รวมร้านก็เดี๋ยวว่าร้านก็เดี๋ยวแอมเบอร์เนี่ยรับ Digital Wallet แล้วมันได้เงินเมื่อไหร่อ่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เข้าภาษีถ้าไม่ได้เข้าภาษีคืออะไรคือถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีไม่ได้มีแวตไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอ่ะคือไม่ได้ยื่นสรรพากรอ่ะร้านค้าทั่วไปอ่ะซื้อหมูต้นทุนดิบสมมุติว่าเราขายหมูทอดต้นวัตถุดิบคือหมูเราก็ต้องเอาเงินดิจิตอลนั้นน่ะไปซื้อหมูนี่คือกรณีไม่เข้าระบบภาษีนะแล้วเอาเงินดิจิตอลนั้นไปซื้อหมูเสร็จปุ๊บไอ้ร้านขายหมูถ้ามันเข้าระบบภาษีมันก็ไปขึ้นเงินได้เพราะฉะนั้นไอ้ร้านที่ไปไหนขึ้นมาเป็นเงินดิจิตอลเพราะฉะนั้นร้านที่ไม่อยู่ในระบบเขาก็จะเข้าร่วมไม่ได้ร้านข้าวแกงร้านค้าย่อยประเภทในอำเภออย่างเงี้ยได้เป็นเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลความหมายนี้ก็ไม่ถูกนักแต่ก็คือได้เป็นเงินในกระเป๋าอ่ะแล้วเขาจะได้ขึ้นเงินเท่าไหร่ขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่เข้าระบบภาษีเราเอาไปซื้อวัตถุดิบได้เอาไปซื้อวัตถุดิบได้แต่ไม่หมายถึงว่าไม่เข้าระบบภาษีขึ้นไม่ได้แต่เอาไปซื้อวัตถุดิบได้วันนี้มันก็จะเหนื่อยไงร้านค้าย่อยมันก็จะเหนื่อยไงมันถึงบอกว่าอันนี้ถ้ามันไม่จัดการที่ร้านค้าย่อยมันก็ไม่กล้าเข้าร่วมไงแต่ทีนี้ที่เข้าระบบภาษีอยู่แล้วอันนี้มันเรียกว่าทุนว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่าอย่างเซเว่นเขาก็สะดวกไงพึบพับเลยเพราะมันอยู่ในระบบอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ร้านที่มันไม่อยู่ในระบบเนี่ยมันเหนื่อยอย่างเงี้ยมันลำบากก็ต้องลองดูเพราะว่ามันก็คือมันก็เป็นเงินน่ะมันเหมือนกับวันนี้เราโอนตังหรือว่าผ่านแอปเนี่ยก็มันเป็นเงินสดใช่ไหมเข้าไปขึ้นเงินได้แต่ความเป็นจริงก็คือว่ามันก็ไม่มีใครเบิกเงินออกมาซื้อไงความเป็นจริงก็คือว่ามันก็เอาเงินในบัญชีนั่นไปโอนซื้อวัตถุดิบต่ออยู่ดีส่วนใหญ่นะส่วนหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ส่วนใหญ่แปลว่ามันต้องมีระบบอีโคซิสเต็มมีระบบเนี้ยที่มันพร้อมนะใช่ป่ะหมายความว่าแต่ว่าก็ถ้าเกิดเขาไปซื้อแล้วไอ้การมันไม่รับโอนต่อมันก็ยุ่งไงก็ใช่เป็นประเด็นคือตุลาเนี้ยมันจะเป็นตัววัดว่าความเชื่อมั่นของระบบนี้กับผู้ขายของอ่ะอันเนี้ยเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคนซึ่งไม่ได้ประโยชน์อย่างผมอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยจะได้รับผลกระทบในทางลบด้วยหรือเปล่าเช่นยังจำได้อย่างตอนคนละครึ่งอย่างเงี้ยมันมีสินค้าที่แอบขึ้นราคาใช่ไหมไอตอนนั้นนะผมก็ได้แต่ว่าเหมือนกับของมันเคยราคาเนี้ยมันก็ขึ้นราคาไปเพราะมันเข้าถือว่าเข้าไปอยู่ในคนละครึ่งเราก็บ่นมากไม่ได้มันก็เหมือนของที่แบบสมมติอันเนี้ยสมมติตอนนั้นเราซื้อกุ้งมันประมาณ101อย่างเงี้ยพอเข้าคนละครึ่งมันเป็น150ใช่ป่ะก็เราก็ขาดทุนกำไรอ่ะขาดทุนของฟรีไปหน่อยนึงมันก็เหมือนเป็นการชักระบบอ่ะชักเอาจากระบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าคนไม่ได้เข้าระบบเนี้ยเขาก็ต้องซื้อของแพงขึ้นใช่ไหมถ้ามันไม่มีการควบคุมระบบนี้ให้ดีตั้งแต่แรกมันก็ลำบากอยู่นะครับแต่อันนี้ก็เป็นความเป็นปกติมันเป็นปกติของระบบสินค้าอยู่แล้วนะครับใช่แต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือมันก็อาจจะเขาเรียกอะไรร้านที่มันมีสายป่านหรือว่าร้านที่มันเขาเรียกอะไรมันจะเข้าคืออย่างคลังเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะที่ลดแลกแจกแถมแหลกเพื่อจะรีบดูดเงินอะไรเงี้ยทีนี้คือมันต้องดูสภาพว่าร้านค้ามาเข้าลงทะเบียนเยอะขนาดไหนถ้าอีโคซิสเต็มมันกว้างขวางพอหรือว่ามันสมบูรณ์แบบพอมันก็ไปได้แหละปกติก็มีโอกาสมีลุ้นมีอะไรเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ากระแสกลัวๆกระแสต้านๆมันก็มีมันไม่พูดกระแสต้านผมถามว่าเป้าหมายก็คือว่าสรุปแล้วรัฐบาลก็คือต้องการให้ร้านค้าทั้งหลายเนี่ยเข้าระบบภาษีนั่นแหละใช่ป่ะต่อไปนี่ก็การใช้จ่ายชำระเงินของร้านค้าทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเข้ากับแอปก็อยู่กับแอปรัดหมดใช่ป่ะต่อให้มันหมดโครงการเงินหมื่นแล้วก็จะเข้าอยู่ในแอปนี้ตลอดไปทำนองนี้
แล้วมันจะสำเร็จอย่างนั้นจริงไหมไม่รู้ไม่รู้แต่กรณีจีนเนี่ยกรณีจีนมันทำได้ไงมันแคชเลสเกือบ 100% แล้วอ่ะ